วัสดีครับพบกับรายการซีเก้งทอยนะครับวันนี้ก็มาปิดซีรีส์นะครับของ Dragon Ball นะครับเป็นงานลิขสิทธิ์แท้จากบันไดนะครับของบานเพสโต้นะตัวนี้นะครับก็เป็นรูปบล็อกอาร์ตกองให้ดูก่อนทุกด้านเลยนะครับก็จะเป็นอย่างนี้เลยนะครับก็จะเป็นที่ผมรีวิวไว้แล้ว2ซีรีส์ก็คือเจ้าตัวบูรี่แล้วก็โกจิต้านะครับวันนี้ก็มาเป็นซุนโกคูกับเบจิต้าร่างซุปเปอร์เซียซุปเปอร์บูใช่ไหมหัวฟ้านั่นเองนะครับนี่ก็เป็นบ็อกอาร์ตกล่องนะราคาที่ดีมทอยจัดจำหน่ายนะครับ765บาทถ้าจำไม่ผิดอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาดูตัวที่เราจะได้จากกล่องนี้กันเลยดีกว่านะครับขนาดไหนกันชมมาพบกับตัวฟิกเกอร์นะครับต้องบอกไว้เลยว่าสุดติ่งกระดิกแมวทั้งคู่นะขอขยับกล่องออกมาให้ดูประมาณนี้นะครับควบคู่กันเลยนี่ก็คือรูปแบบของกล่องนะครับที่เราจะได้นะครับก็นำเข้าโดยบริษัทดีมทอยนะเข้าไปในเว็บดีมทอยนะครับกดเสิร์ชหาเลยใน Google นะครับดีมทอยเจอแน่นอนเรามาดูที่ Ultimate Soldier ของเจ้าเบชิต้านะครับอยู่ในซีรีส์นี้ของ Dragon Ball Super Broly ตาม Movie นะครับดูรูปแบบนะครับเบชิต้ารายละเอียดงานนะครับให้ดูหน้าตากันก่อนเลยมาดูที่เจ้าตัวเบจิต้านะครับรายละเอียดงานนะครับเป็นสีผิวแล้วก็สีฟ้าที่เป็นร่างซุปเปอร์บูนะครับสวยงามทำท่าเหมือนจะเข้าไปต่อยกับบูรี่ที่ตามบ็อกอาร์ตกล่องที่เราจะได้เห็นนะครับก็จะเป็นลักษณะของนี่เลยตามภาพนะครับก็เป็นท่าที่จะเข้าไปต่อยกับบูรี่นะรายละเอียดงานนะครับทำได้ดีเลยนะครับชิ้นส่วนนี้ก็คือเบจิต้าเนี่ยเวลาแพ็คมาเนี่ยเขาแพ็คมาเป็นชิ้นเต็มอย่างนี้เลยนะไม่ได้มีการแยกล่างครึ่งนึงอะไรแบบนี้นะครับก็คือเป็นชิ้นส่วนเต็มมาเลยนะครับก็คงเชื่อมด้วยกาวอะไรอย่างดีแล้วเรียบร้อยนะครับรายละเอียดสีหน้านะครับให้ดูดวงตาชัดเจนนะครับกล้ามเนื้อก็ได้เลยนะนะครับดูสัดส่วนนะครับรองเท้าอยู่ในชุดชาวเซย่านะครับแล้วก็ฐานที่เป็นเอกลักษณ์เช่นเดิมนะครับก็จะมีตัวทั้งหมดในซีรีส์นะครับก็จะมีโบรี่มีโกชิต้านะครับมีโงกุนมีเบชิต้านะครับนี่เลยรายละเอียดดีเทลดีเลยทีเดียวนะแล้วก็ส่วนสูงประมาณ อยู่ที่23เซนนะครับนะแต่ตัวเบจิต้านี่จะเล็กกว่าทุกตัวในสเกลนี้นะครับก็จะเล็กลงมาหน่อยคงต่ำกว่า23เซนแน่นอนนะครับก็อยู่ในท่านี้เลยแอคชั่นมาได้สวยมากนะครับต่อไปเดี๋ยวมาเจอพระเอกของเรื่องนะครับซึ่งเป็นวอลีเดทที่ทำให้เด็กๆทุกคนอยากเป็นซูเปอร์เซย่านะก็คือซิงโกคูนะครับมาในส่วนสูงที่สูงกว่าเบจิต้านะครับผมต้องขยับกล้องนิดนึงนะครับอยู่ในท่าแอคชั่นที่เตรียมจู่โจมนะครับนะทั้งหน้ากล่องมาในชุดของสำนักท่านผู้เฒ่าเต่านะครับก็มาในรูปแบบของเสื้อขาดนิดๆนะครับริ้วอะไรนี่ก็สวยงามมากนะครับท่ามือแอคชั่นลายมือเห็นชัดเลยหน้าตาก็เหมือนมากนะครับเอามาแอคชั่นถ่ายรูปเนี่ยสวยงามแน่นอนนะครับมีฉากประกอบเนี่ยยิ่งสวยเลยนะตัวนี้นะครับกางเกงเนี่ยก็ไม่ได้ลงดีเทลคือไม่ได้ลงเวทสีอะไรให้มันดูเก่ามากนะครับก็เป็นสี2โทนเลยก็คือสีเนื้อแล้วก็สีกางเกงแค่นั้นนะครับไม่ได้ลงเวทร่องรอยหรือว่าตัดเส้นสีดำนะครับรองเท้าก็ลงไฮไลท์มานะครับแต่กางเกงไม่ลงไฮไลท์นะก็แปลกเหมือนกันก็สวยนะครับนะดูเกลี้ยงเกลี้ยงเกลาดีนะครับส่วนตัวเนื้อของกล้ามเนื้อนะครับก็ไม่ได้มีรอยถลอกอะไรเหมือนในการ์ตูนนะเดี๋ยวมาวางคู่กับเบจิต้านะครับนี่ทำท่าจะเข้ามาสู้กันแบบนี้ดีกว่านี่นะครับประมาณนี้เลยนี่ก็เป็นของเล่นจากบานเพสโต้บันไดนะครับก็ถือว่าเป็นของเล่นเด็ดนะครับจากการนำเข้าของดีมทอยนะครับก็เป็นซูเปอร์เซย่านะครับนาล่างบูนะครับก็บ็อกอาร์ตกล่องประมาณนี้เลยถ้าเกิดเทียบกับฝ่ามือผมก็ประมาณ1คืบนะครับรายละเอียดดีเทลเนี่ยถือว่าสวยงามนะวันนี้ก็ยืมเพื่อนมารีวิวนะครับเพราะว่าเพื่อนเขาเก็บลายดักบอลนะผมก็เป็นแฟนดักบอลแต่ก็ยังไม่มีดักบอลสักตัวเลยนะครับก็เลยยืมเพื่อนมารีวิวนะฐานเหมือนกันนะครับงานก็หนักใช้ได้เลยนะครับสวยงามแล้วก็ไม่เป็นจุดขยับเพราะว่ามันเป็นฟิกเกอร์นะครับก็คือร่างท่าไหนออกมาจากกล่องก็เป็นท่านั้นเลยนะครับครั้งหน้าก็เจอกันกับซีเก้งทอยอีกนะครับวันนี้ลาไปก่อนกับซีรีส์ดักบอลจบแล้วนะซีรีส์นี้ครบแล้วนะครับครบแล้วทั้ง4แบบที่รีวิวนะครับยังไงก็กดท้ายคลิปเดี๋ยวมีเพลย์ลิสต์นะครับให้ดูดราก้อนบอลเยอะๆที่ซีเก้งทอยรีวิววันนี้ลาก่อนสวัสดีครับฝากกดติดตามตรงนี้ช่องซีเก้งทอยด้วยนะครับ